สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับพี่น็อตอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาเกมที่มีชื่อว่า Kingdoms and Castle นะครับผมกันอีกรอบนึงนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่บอกใช่ไหมว่าเกมเวอร์ชันที่เล่นนะครับคือเวอร์ชันเบต้าครับก่อนจะขายซึ่งวันนี้นะครับผมตัวเกมเต็มปล่อยมานะครับผมคือเวอร์ชัน Full Release เลยในสตรีมนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจ่ายเงินซื้อหรือเปล่าต้องบอกนะครับผมว่าได้รับความเอ็นดูนะครับจากทีมผู้พัฒนาเป็นพิเศษนะครับก็เลยส่งคีย์มาให้เราเล่นนะครับผมอิ่มจังตังอยู่ครบถ้าเกิดคุณอยากซื้อนะครับก็ไปหาในสตรีมนะครับ Kingdoms and Castle ราคากี่ร้อยไม่แน่ใจครับลืมดูเอาว่าสนุกแล้วกันโอเคครับอย่างที่เราบอกทีแรกนะครับผมว่าคลิปโน้นขอเป็นในส่วนของเบต้าครับหัดเล่นส่วน EP ที่1นะครับอย่างเป็นทางการคือคลิปนี้นะครับทำการกดนิวไปซะมีแพ็กแลนด์นะครับผมหน้าร้อนยาวหน้าหนาวสั้นนะครับผมไอ้อะไรสั้นๆยาวๆต่อมาซัมเมอร์นะครับผมหน้าร้อนยาวหน้าหนาวสั้นเหมือนกันนะครับแต่มีในส่วนของผู้บุกรุกนะครับผมแล้วก็มังกรนะครับผมก็เป็นดินแดนเราเล่นในรอบที่แล้วไอ้พูดถึงไม่มีในส่วนของวินทานะครับระดับฮาร์ดผมมาแล้วนะครับผมเพราะว่าจากอันที่แล้วเนี่ยระดับฮาร์ดไม่มีนะครับวินทานไม่มีอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นดินแดนนะครับผมที่มีในส่วนของผู้บุกรุกเยอะมากมังกรก็มีเยอะแถมข้าวความสุขนะครับจะขึ้นช้าและอยู่ได้ไม่ยาวนานด้วยขอเริ่มที่ซัมเมอร์แล้วครับผมระดับกลางๆอีซี่ทำการเลือกพื้นที่นะครับผมมี WSD ในการคอนโทรลแดรกได้เข้าใจนะครับผมต่อมา QE ในการหมุนเราพอรู้หลักการคร่าวๆใช่ไหมครับต้องเลือกพื้นที่แบบไหน1เลยนะครับผมอย่าอยู่ใกล้หินสีดำนะครับเพราะหินสีดำเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับผมแต่หินสีขาวนะครับผมก็คือแร่หินที่สามารถขุดได้แล้วก็ในส่วนของหินสีน้ำตาลนะครับผมคือแร่นะครับในการทำเหมืองซึ่งพื้นที่ตรงนี้เปิดมาเจอพอดีเลยฮะไม่อยากเปลี่ยนดินแดนนะครับผมพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างเข้าท่าแล้วเห็นไหมคิดว่าขอลงที่พื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมทำการเจาะป่าไปเลยนะครับผมแล้วก็มาขุดเหมืองนะครับเอาจากตรงนี้เลยก็ได้มั้งได้ไหมมันโดนมีอะไรล้อมหรือเปล่ามันสามารถวางได้ไหมคับคล้ายเหมือนโดนล้อมครับผมไม่รู้จะสามารถที่จะวางในส่วนตัวขุดได้ไหมอ่ะถ้าไม่ได้นี่คืองานเข้าเลยนะเดี๋ยวลองไปหาพื้นที่ตรงอื่นก่อนก็ได้ครับผมในลักษณะคล้ายๆเลยครับเมื่อกี้นี้คือมันโดนนะครับหินดำล้อมอยู่ครับหน้ายังเจาะไม่ได้ในช่วงแรกแน่นอนหรือว่าจะเป็นอันนี้ดีนะครับผมแต่อันนี้เป็นเกาะน้อยๆครับผมที่ไม่สามารถออกไปไหนได้นอกจากสร้างสะพานนะครับออกไปเจอดินแดนเข้าท่านะครับผมตรงนี้นะครับผมมีในส่วนของเป็นเกาะนะครับผมโดดเดี่ยวไม่โดดเดี่ยวเท่าไหร่นะครับผมมีเมืองหินสีขาวพอดีนะครับแล้วก็มีเมืองหินที่เป็นแร่พอดีนะครับตั้งอาณาจักรไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำการต่อถนนแทมานะครับผมโอเคครับทำการเลือกที่นี่แล้วกันตึงโป๊ะนะครับผมทำการเลือกป้ายเอาเป็นในส่วนของอะไรดีครับอีโคอี20ไหมอาณาจักรแห่งความพลังวีดนะครับผมสีเขียวโอเคน็อตโตด้อมสิ่งที่สุดๆนะครับผมอย่าลืมใส่ 1.0 ไว้ด้วยครับผมเป็นเวอร์ชัน 1.0 นะครับผมผมไม่รู้ต้องรีอาณาจักรอีกกี่รอบนะครับโปรเจกต์นี้ขอเป็นเวอร์ชัน 1.0 ไว้ก่อนแล้วกันน็อตโตด้อมทำการเลือกไปซะต่อมาอาณาจักรที่เราเลือกไว้นะครับผมตรงนี้ใกล้เคียงกับมุมที่ต้องการพอดีเป๊ะนะครับผมมีในส่วนของเมืองหินแร่พอดีนะครับผมตรงนี้แล้วก็เป็นหินนะครับผมในการขุดนะครับผมโอเคครับทำการวางในส่วนของชีฟนะครับหรือว่าอาณาจักรแล้วก็ปราสาทของเราเอาไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันครับผมทางไหนคือทางเข้าอาณาจักรหาไม่เจอทางนี้มั้งน่าจะเป็นประตูทางเข้าอยู่โอเคครับบันไดทางขึ้นอยู่ทางนี้นะครับทางนั้นวางไปเลยตึงโป๊ะนะครับผมโอเคได้ไม้มาทางอาชีพเมนปลดล็อกนะครับ your firstHamlet นะครับผมหมายถึงโฮมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมีประชากรทั้งสิ้น5คนนะครับผมค่าความสุขเป็นยังไงบ้างมี2คนนะครับผมไร้บ้านนะครับผมเป็น4คนเป็น5คนนะครับผมเท่ากับว่าสิ่งแรกที่ควรสร้างเลยคือในส่วนของโฮมบึโฮมนะครับโฮเวลตรงนี้แต่โฮเวลยังสร้างไม่ได้ครับว่าต้องการถนนก่อนโอเค yes sir ประชากรมาตัดต้นไม้ออกไปซะเหลือต้องได้ทำการสร้างนะครับส่วนของถนนเพิ่มเติมได้โอเคมีโชว์นั่นครับผมว่าประชากรส่วนใหญ่ต้องการอะไรครับคนนี้นะครับเขาต้องการในส่วนของบ้านนะครับในการอยู่อาศัยโอเคถือว่าอัปเดตขึ้นมานะครับให้สามารถเล่นง่ายได้ยิ่งขึ้นนะครับทำการเคลียร์ต้นไม้รอบๆอาณาจักรเราออกไปก่อนนะครับผมเลือกพื้นที่ผิดแม้ดูแคบไปหรือเปล่าแต่น่าจะไม่หรอกมั้งเหมือนพื้นที่โดดเดี่ยวนะครับผมเกิดต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สามารถต่อสะพานข้ามมาฝั่งนี้ได้นะครับผมทางนี้ก็เหมือนจะเป็นเกาะโดดเดี่ยวเหมือนกันนะครับผมไม่มีใครมายุ่มย่ามส่วนนี้ก็เป็นพื้นที่หลักๆใหญ่ๆนะครับผมแต่ไม่มาที่นี่ทั้งหินทั้งแร่มีเพียบกินผิดชีวิตเปลี่ยนไม่เป็นไรครับตรงนี้ไม้เยอะครับต้องการไม้เป็นธรรมดาอยู่แล้วช็อปให้หมดเลยครับไรเดอร์ช็อปโชมุกแป๊กแล้วยังจะเล่นนะครับผมใครต้องการในส่วนถนนนะครับในส่วนทาวแล้วก็โรดนะครับผมถนนต้องการต่อจากทางเข้าหลักของเราตรงนี้ปึ๊บนะครับผมต่อมายังเหมืองเลยไหมน่าจะเป็นไอเดียที่เข้าท่านะครับผมแต่กลัวไม้จะไม่พอจังถ้างั้นทางที่ดีนะครับผมต่อจากทางนี้มาละกันปึ้งนะครับผมต่อมาทางนี้นะครับประมาณ2บล็อกนะครับผมแล้วก็วางในส่วนของบ้านนะครับผมเอาบ้านติดกันในส่วนของปราสาทไปเลยครับน่าจะไม่เสียหายได้เท่าไหร่หันหน้าบ้านมาทางนี้ตึ้งนะครับผมบ้าน1หลังประชากร5คนก็วางเผื่อไปก่อน2หลังก็น่าจะโอเคครับปึ้งประมาณนี้ก่อนนะครับผมเข้าหน้าหนาวครับเรื่องค่าความสุขครับลดลง25นะครับเพราะประชากรนะครับผมไร้บ้านนะครับผมไม่เป็นไรครับหนูสร้างบ้านจะเสร็จแล้วจ้าโอเคคนที่แนะนำนะครับผมว่าตอนนี้เราต้องการบ้านนะครับผมให้เขาอยู่กันก่อนนะครับผมโอเคว่ากันไปตามนั้นเข้าปีที่2นะครับผมผ่านไปไวอย่างโกหกนะครับผมตอบไปที่จบได้รูปเป็นไดโนเสาร์
บ่นอะไรวะน็อตโอเคอยู่ที่ว่าในตอนนี้นะครับผมควรจะสร้างส่วนของฟู้ดก่อนไหมฟู้ดและฟาร์มนะครับผมอันนี้ในส่วนของออร์ชาร์ดนะครับผมไปในส่วนของโอเคครับเรื่องของอาหารนะครับตัวต้องการพื้นที่4บล็อกในการปลูกเหรอซึ่งส่วนใหญ่นะครับเขียวขจีนั่นเลยพวกนี้เอาเป็นยังไงดีนะประมาณพื้นที่แถบนี้ไหมพื้นที่นะครับหลังต้นไม้นะครับข้างเขียวขจีพอสมควรนะครับผมสามารถปลูกของได้ง่ายมากกันเดี๋ยวข้างหลังนะครับเป็นฟาร์มข้างหน้าเป็นการอยู่อาศัยแล้วกันอะทำการช็อปนะครับผมตรงนี้ไปเรื่อยอาหารมีอยู่ติดตัวนะครับประมาณ30หน่วยนะครับผมน่าจะพอผ่านพ้นปีนี้ไปได้อยู่นะครับผมประชากรเรื่องไรบ้านไม่มีนะครับผมมีแค่ในส่วนของเรื่องของการขาดอาหารเท่านั้นนะครับผมไม้ตอนนี้มี43นะครับนับว่าเยอะมากๆครับทางที่ดีนะครับผมก็สร้างถนนนะครับเพิ่มเติมไหมถนนสร้างมาทางนี้นะครับผมตึงตึงตึงนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้นะครับวางในส่วนของตัวเหมืองละกันครับที่ว่าจะมาทำเหมืองหินน่ะในส่วนของอินดัสทรีเคอร์ลี่ต้องการเหมืองหินนะครับผมซึ่งทำไมวางไม่ได้ว่าหอยคุ้งโอเคล้มเรียบร้อยนะครับผมทั้งนั้นในส่วนของฟู้ดก่อนนะครับเรื่องของเมืองหินช่างมันออชาตรงนี้วางตรงนี้ได้ไหมทางไกลจากถนนเกินไปเหรอเอาประมาณตรงนี้แล้วกันครับผมปึ้งไปนะครับผมจะได้มีอาหารให้กินกันนะครับส่วนข้างหลังทางนี้นะครับเป็นในส่วนของออชาใช่ไหมทางนี้ทำเป็นฟาร์มแล้วกันครับช็อปต้นไม้ต้นนี้ออกไปซะปึ้งโอเคนะครับผมต่อมาทางนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของชาวแล้วก็โรสนะครับผมต่อมีนิดนึงปึ้งนะครับผมในส่วนของอินดัสทรีแล้วก็เคอรี่วางในส่วนของเมืองหินไปซะปุ้งไปนะครับผมคราวนี้ก็สามารถขุดทรัพยากรหินมาใช้ได้แล้วนะครับผมเหลือแค่ทรัพยากรแร่ตรงนี้นะครับผมที่ช่างมันครับตอนนี้ยังไม่ใช้อะไรเท่าไหร่มันยังไม่ได้ไปแจ้งเตือนใช่ไหมครับว่าให้เก็บภาษีคนบอกพี่น็อตว่าถ้าเกิดต้องการเก็บภาษีนะครับส่วนของแคสเซิลแล้วก็เทรเซอร์รูมนะครับผมในการเก็บภาษีประชากรซึ่งไม่รู้ที่แรกงงเต็กนะครับไม่สอนจนคนมาสอนเรานะครับผมโอเคเข้าใจแล้วขอบคุณมากครับขุดไม้ออกไปเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้นะครับตั้งใจว่า4บล็อกนี้นะครับผมทำเป็นส่วนของฟาร์มไปแล้วกันน่าจะเข้าท่าที่สุดแต่ว่าต้องการถนนมาล้อมก่อนไหมอ่ะตรงนี้ห่างไกลจากถนนเกินไปถ้านะครับเอาไปในส่วนของต่อถนนขึ้นมานิดนึงนะครับผมประมาณนี้แล้วกันปึ้งปั้งปั้งปึ้งปึ้งนะครับผมน่าจะพอขยับมาได้อีกนิดนึงนะครับผมช็อปไม้นี่ออกไปซะมีแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาจ้าเขาบอกว่าประชากรอาหารเริ่มต่ำนะครับผมควรจะหาทรัพยากรอาหารเพิ่มเติมสักทีครับลุงผมกำลังพยายามอยู่ลุงรู้ไหมเอ๊ะน้ำสามารถสูบขึ้นมาใช้ด้วยเหรอเนี่ยเห็นไหมกดวอเตอร์นะครับมีขึ้นอยู่ด้วยหินเริ่มมีคนเอามาเก็บไปใช้นะครับผมตอนนี้ประชากรมีทั้งสิ้น10คนนะครับแล้วก็มีเตียง10เตียงพอดีเพราะนั้นครับสร้างในส่วนของชาวแล้วก็ในส่วนของโฮเวลนะครับส่วนของบ้านเพิ่มเติมอีก2หลังแล้วกันมาปึ้งแล้วก็ปึ้งนะครับผมโอเคเรียบร้อยในส่วนของฟู้ดและฟาร์มสามารถสร้างได้ยังสร้างได้นะครับผมตรงนี้1 2 3และ4นะครับผม4บล็อกก่อนแล้วกันนะครับผมตรงนี้อาหาร4บล็อกกับประชากรที่10คนนะครับน่าจะพออยู่ตัวนะเข้าที่ปีที่3นะครับผมตอนนี้เรื่องของทรัพยากรไม้เป็นไงบ้างควรจะหาทางสร้างส่วนของอินดัสทรีนะครับแล้วก็ในส่วนของฟอเรสเตอร์นะครับผมเขาจะได้มีคนนะครับที่จะตัดไม้ที่เราไม่ต้องสั่งนะครับผมเอาไว้มาแถวๆนี้ก็นะครับพื้นที่ไม้ชุกชุมหน่อยแต่ว่าต้องใช้ในส่วนของทรัพยากรไม้15ทรัพยากรหิน5ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสักอย่างฟาร์มต่อไปยาวๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเพราะช่วงเล่นเป็นนะครับอะไรๆมันก็ดูช้าไปหมดนะครับงุดงิดงุดงิดหน้าฝนหมดไปตอนนี้กำลังวอนครับต้องการพวกไรเดอร์มาลุกลานแล้วก็มังกรมาบุกรุกวอนเหลือหลายใช่ไหมน็อตนี่ครับธงครับ E20 ธงสีเขียวนะครับผมมีแจ้งเตือนมาว่าประชากรต้องการอาหารใช่ไหมผมรู้ครับลุงผมกำลังจัดการอยู่อาหารเหลือศูนย์แล้วนี่นะครับขึ้นรูปขนมปังว่าหนูต้องการอาหารด่วนๆเลยครับผมครับผมเข้าใจผมขอโทษครับกำลังพยายามทำอยู่นะอาหารเหลือศูนย์มาพักนึงแล้วมีสิทธิ์ที่จะตายไหมวะความสุขลดลงนะครับผม 25% เพราะอาหารขาดแคลนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวมันก็หากินกันได้นะครับตอนนี้รอฟาร์มโตมอีกนิดนึงครับแป๊บเดียวเข้าปีที่4แล้วเดี๋ยวช็อตตรงนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็วางส่วนของฟอเรสเตอร์เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับผมหินนี่หาช้าช้านะครับผมเป็นไงบ้างแจ้งเตือนเรื่องอาหารเนี่ยกระสีผมรู้รุงรู้ว่าทางนี้วางในส่วนของฟาร์มเพิ่มเติมอีก2อันดีน่าจะเข้าท่ากว่าไหมแต่วางฟาร์มเพิ่มไหมแต่ว่าฟาร์มต้องใช้ไม้ครับตอนนี้อยากได้ส่วนฟอเรสเตอร์ก่อนจังในส่วนตรงนี้สร้างอะไรเพิ่มเติมได้หรือยังในส่วนของเทรเชอร์รูมนะครับห้องเก็บนะครับผมสมบัตินะครับผมตอนนี้ต้องการหินเยอะมากๆซึ่งเรายังมีไม่ถึงด้วยสิเรื่องของภาษีพักไว้ก่อนแล้วกันครับหวังว่าประชากรจะยังไม่ตายนะครับผมเขายังคงบอกอยู่นะครับผมว่าอาหารขาดแคลนแบบสุดติ่งนะครับผมทำไมเจ้านี่ไม่ยอมโตสักทีครับออชาร์ดนะครับปลูกในทีแรกครับมันโตช้ามากหรือว่าระวางแผนผิดนะครับผมควรจะสร้างในส่วนของฟาร์มก่อนแล้วมันจะไปปลูกในของออชาร์ดก่อนอาหารเริ่มเพิ่มเล็กน้อยนะครับผมตอนนี้ครับอ๋อออชาร์ดนะครับผมถ้าเกิดขึ้นทีเดียวนะครับขึ้นที่31เลยนะเมื่อกี้มันขึ้นนะครับบวก31ขึ้นมาเก็บปุ้งเลยใช่มั้ยนะครับเริ่มเอาผลไม้มาเสิร์ฟละขึ้นมา63แล้วก็ไม่ยอมขึ้นอีกเลยเพราะอะไรจ๊ะเริ่มหน้าเริ่มยิ้มนะครับผมเริ่มมีอาหารกินแล้วเพราะนะครับพวกนายไปตัดไม้เหอะสั่งมาปี4จะขึ้นปี5ยังไม่ยอมตัดไม้กันสักทีโอเคครับเริ่มเดินมาตัดไม้แล้วครับผมแสดงว่าเขาจะไม่ยอมทำงานถ้าเกิดไม่มีข้าวกินใช่ไหมรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะมีข้าวกินไม่กล้าหยุดทำงานไปดื้อเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมตอนนี้คิดว่าเนี่ยครับเริ่มหยิบนะครับผลไม้จากออชาร์ดไปเสิร์ฟละเรียกว่าออชาร์ดถูกไหมอ่ะไม่รู้นะครับผมมีไม้ทั้งสิ้น16นะครับทางที่ดีนะครับในส่วนของฟอเรสเตอร์
ตรงนี้นะครับผมต้องการหาคนตัดไม้สักคนหนึ่งนะครับผมเอาไว้พื้นที่ตรงไหนดีประมาณพื้นที่ตรงนี้ครับน่าจะเข้าท่าที่สุดนะแต่ว่าต้องต่อมาถนนไม่ลึกกว่านี้นิดนึงปึ้งทางนี้ยังเข้าไปไม่ได้นะครับต้องรอคนตัดไม้ครบก่อนสงสัยทรัพยากรอาหารนะครับจะขาดแคลนสุดติ่งเลยนะครับคนจะสร้างส่งฟู้ดเพิ่มเติมไหมฟู้ดและฟาร์มนะครับตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็ได้1แล้วก็2นะครับผมตรงนี้ทำให้ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของฟาร์มไปเลยครับ6อันนะครับน่าจะเยอะอยู่มั้งเพราะตอนที่ทำนะครับเป็นส่วนของเบต้าเนี่ย6อันนี้ก็กินได้เยอะๆมากมายนะถามจริงความสุขเริ่มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ยังถือว่าโอเคอยู่จ้าตอนนี้ทรัพยากรอาหารยังคงเป็นปัญหากับเราอยู่นะครับผมเพราะว่าอาหารยังบริหารแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคล้มเรียบร้อยนะครับผมทำการวางในส่วนของฟอร์เรสเตอร์นะครับอินดัสทรีและฟอร์เรสเตอร์ประมาณพื้นที่แถบไหนดีเดี๋ยวลองซูมข้างบนหน่อยสิถ้าเข้ามาลึกกว่านี้ได้ก็ดีนะครับผมโอเควางไว้ประมาณนี้แล้วกันหน้าทางเข้าอยู่ทางนี่ครับผมปุ้งไปโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็วางถนนนะครับเพิ่มเติมอีกเลนหนึ่งปึ้งโอเคเรียบร้อยนะครับผมคราวนี้ได้มีไม้ใช้ทั้งปีและอาหารเริ่มเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เริ่มไม่ค่อยขาดแคลนเท่าไหร่แล้วนะครับความสุขของประชากรนะครับเขาแจ้งว่าเขาต้องการในส่วนเวลหรือว่าบ่อน้ำนะครับผมแล้วก็ส่วนของถ่านหินนะครับในการทำอาหารโอเคครับเพื่อเมืองหนูทำได้ครับเวลเอามาเลยจ่าต้องการน้ำใช่ไหมเอาไว้ประมาณพื้นที่ตรงไหนดีเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านเราเอาไว้ประมาณตรงนี้ก็ได้ครับผมวางหยาบๆไปก่อนตรงนี้นะครับหนึ่งอันแล้วในส่วนของชาวชาโคทำได้ไหมชาโคเมกเกอร์นะครับต้องการไม้15ครับรอไม้เพิ่มเติมแล้ววางส่วนของชาโคครับประชากรจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับว่าไงจ๊ะเกิดต้องการให้ประชากรนะครับมีความสุขมากกว่านี้นะครับควรสร้างบ้านที่มันหลังใหญ่กว่านี้นะครับผมประชากรจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเท่านี้ยังไม่พอใจพวกแกเหรอง ูยีแล้วนะจิตปากจิตคอแล้วนะนะครับผมตัวนี้คืออะไรเนี่ยบ้านหลังใหญ่นะครับทำให้ประชากร12คนนะครับสามารถอยู่ได้นะครับผมโอเคต้องการใช้ไม้25และหินเรามีเยอะมากครับเผื่อหินมี15ละเดี๋ยวสร้างให้ครับตอนนี้เราประชากรเป็นครบก่อนละกันต้องมองว่าข้อผิดพลาดของเรานะครับผมเริ่มต้นระวางส่วนของออชาร์ดก่อนนะครับว่าออชาร์ดพลาดตรงไหนออชาร์ดกินนะครับคนงานจำนวน3คนนะครับซึ่งมอดวานะครับแทบจะเรียกว่าเป็นสิ่งแรกสุดนะครับในการวางอาณาจักรของเราเลยครับถ้าเกิดว่าจะมีคน3คนนะครับที่ทำงานอื่นไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากการปลูกนะครับเอส่วนออชาร์ดจนได้โอเคครับเท่ากับว่ารอบหน้านะครับเกิดมีทำนะครับน็อตโตเวอร์ชัน 2.0 นะครับผมปลูกฟาร์มก็พอครับเพราะฟาร์ม1ฟาร์มใช้คน1คนเห็นไหมแต่เกิดออชาร์ดนะครับผมโตก็ชาร์ดใช้คน3คนทำงานอะไรก็ไม่ได้เลยน็อตหนึ่งพลาดแล้วครับเวอร์ชัน 1.0 นะครับผมไม่เป็นไรโอเคตรงนี้มีแจ้งเตือนว่าประชากรนะครับมีความสุขดีมากเลยหมายความว่าเราสามารถใจนะครับเก็บภาษีกับเขาได้คำพูดคุ้นๆนะครับผมแต่อยู่ที่ว่ารอบที่แล้วก็งงว่าเก็บภาษีตรงไหนคนบอกเทรเชอร์รูมนะครับอยู่ตรงนี้แหละต้องการหินจำนวน50ควรฟาร์มช้าๆไปเรื่อยนะครับผมเพิ่มเทรเชอร์2นะครับจบคลิปนี้จะสร้างได้พอดีนะครับผมเวลสร้างเสร็จนะครับผมต่อมาต้องการในส่วนของชาโคเมกเกอร์นะครับผมตรงนี้ต้องการไม้15ตัวนี้ไม้มี8นะครับรอฟาร์มต่อไปนิดนึงนะอาหารตัวนี้เก็บได้เร็วมากๆนะครับผมมีฟาร์มทั้งสิ้น5ฟาร์มที่6ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมแต่โดยรวมก็ถือว่าอยู่ตัวมากเลยนะตอนนี้เนี่ยครับผมแค่เราสร้างฟาร์มอะครับเราก็เลิกชะงักไปทันทีนะครับผมลอยออฉายเดียวนะครับเก็บไม่ทันท่านครับอาหารท่านมีต่ำแล้วนะต่ำป้องเลยนะครับผมมี48นายอย่ามาเถียงเรานะครับผมโอเคบอกว่าท่านรู้สึกว่าประชากรแล้วนะครับผมจะบอกว่าเรานะครับเป็นผู้ปกครองที่ดีมากเลยขอบคุณครับมังกรปรากฏตัวมาแล้วครับผมไอ้มังกรมังกือนะครับผมไอ้นี่คือชาริซาร์ดหรือว่าฮิโตคาเงะนายคือฮิโตคาเงะใช่ไหมพ่นไฟดูหน่อยสิใครโปเกบอลไม่หมุนหมวกแล้วพาใส่นะครับผมโผล่มามันจะทำแค่ว่าทำให้ประชากรนะครับตื่นตัวหรือว่าตื่นตระหนกนะครับผมตอนให้ข้าวความสุขลดลงนะครับผมซึ่งช่างมันช่างมันไปเลยนะครับผมไม่ได้ใส่ใจนะครับไม่โจมตีแล้วเนาะเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับผมอาหารนะครับผมเหมือนตอนนี้จะมีเยอะเกินไปนะครับผมใช่ไหมรู้สึกว่ามันบอกนะครับผมว่าควรสร้างส่วนกรานารีนะครับผมหรือว่าจุดเก็บอาหารนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บแยกไว้เนี่ยเกิดเข้าฤดูอื่นนะครับอาหารไม่สิ้นเสียอะไรพวกนี้ใช่ไหมกรานารีจำเป็นหรือเปล่าหรือควรสร้างอย่างอื่นก่อนอินดัสทรีนะครับชาโคเมกเกอร์นะครับหรือว่าตัวผลิตถ่านหินนะครับเอาไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันครับผมชาวบ้านจะได้มีความสุขยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็รอเพิ่มเติมในส่วนของจุดเก็บอาหารแล้วกันมามังกรจะโผล่มาโผล่ไปก็ช่างมันไม่ได้ใส่ใจกับชีวิตเราอยู่แล้วนะครับผมในส่วนของฟู้ดสมอลกรานารีนะครับผมจุดเก็บอาหารนะครับผมโอเคเอาไว้ประมาณตรงไหนดีนะมันหมุนทรงไหนก็ได้ครับผมถ้าอย่างนั้นเอาไว้สักประมาณจุดอาฮะประมาณนี้ปึ้งไปนะครับผมไปจุดเก็บอาหารโอเคอาหารจะได้ไม่เสียนะครับเพราะมีเยอะเกินไปความจำเป็นนะครับผมโอเคทหารบอกว่าท่านเห็นมังกรไหมครับรู้สึกว่าควรจะสร้างส่วนแนวป้องกันนะครับเพื่อป้องกันโอเคครับผมแนวป้องกันเพื่อป้องกันเราพูดเราชื่อมันก็บอกอยู่แล้วในส่วนของเหมืองหินนะครับผมประชากรมีความสุขมากครับบ้านหลังสีเขียวในส่วนของชาวและในส่วนของคอลเทจนะครับผมบ้านระดับ2ต้องการไม้25หนูมีไม่ถึงครับพี่เหมือนเขาจะบอกนะครับผมว่าอาหารที่เราเก็บไว้นะครับผมบางทีมันล้นเกินไปนะครับผมควรจะสร้างส่วนกราเนอรี่นะครับในการแยกซึ่งเราเลือกสร้างไว้อยู่แล้วนะครับผมตอนนี้รอแป๊บนึงหนูกำลังสร้างอยู่นะครับผมอาหารมันล้นคลังแล้วอ่ะเดี๋ยวรอสร้างได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงมันทำ prioritize เพิ่มเติมได้ไหมอ่ะบอกว่าตอนนี้ครับผมไม่เหลือคนงานในการสร้างเลยเพราะประชากรไปตัดไม้หมด
เอาจริงดิโอเคครับท่านนะครับให้คนที่ตัดไม้นะครับทำการแคนเซิลไปก่อนนะครับผมนายแคนเซิลการตัดไม้ไปก่อนนะครับผมถ้าอย่างนั้นนายจะได้มาสร้างสองจุดเก็บอาหารซะเพราะตอนนี้อาหารล้นมากครับอ๋อสามารถจะทำการโอเพนกับโคลสได้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทำการโคลสส่วนของออชาร์ดก่อนก็ได้นะครับผมพอโคลสปุ๊บเนี่ยประชากรนะครับจะได้มาช่วยกันสร้างไอ้เจ้าหนี้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเข้าท่ากว่าพอสร้างนี่เสร็จเมื่อไหร่นะครับผมค่อยโอเพนนะครับตรงนี้ให้คนมาทำงานกันต่อได้เข้าท่าอยู่โอเคสร้างจุดเก็บอาหารนะครับใกล้เสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวครับใกล้เสร็จละไม้มีอยู่ที่28นะครับผมและหินมีเยอะมากนะครับถ้างั้นเราควรจะสร้างในส่วนของจุดเก็บภาษีไหมเพราะว่าเราก็มีบอกไว้นะครับผมว่าอยากจะสร้างมาตั้งนานแล้วด้วยสิเสร็จแล้วครับผมจุดเก็บอาหารอีกนิดนึงนะครับผมเสร็จสิ้นนะครับผมตอนนี้ท่านนะครับผมปล่อยคนนะครับให้ไปทำงานส่วนของออชาร์ดเพิ่มเติมได้โอเคเรียบร้อยครับผมแต่ประชากรนะครับผมตอนนี้มีเตียงแค่20ไม่เพิ่มมากกว่านี้ครับเพราะบ้านเรามีไม่พอใช่ไหมมันนี่บอกไหมครับผมว่าประชากรเขาทำงานส่วนไหนกันบ้างครับจะได้รู้ว่าบริหารตรงไหนเพิ่มเติมก่อนดีอาหารตอนนี้นะครับมีเพิ่มเป็น250นะครับแม็กซ์นะครับผมแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างติดจรวดนะครับผมคนในเมืองบอกว่าประชากรรู้สึกว่าดีแฮปปี้ดีสุดนะครับผมท่านควรจะเพิ่มในส่วนของภาษีไหมนะครับสร้างดีกว่าครับภาษีในส่วนของเทรเซอร์รูมนะครับสร้างได้พอดีนะครับผมไม้10หิน50มีพอดีครับตึงโป๊ะนะครับผมเอาไว้ประมาณตรงไหนดีนะใกล้ๆอาณาจักรของเรานะประมาณด้านหลังนี้ไหมด้านหลังนี้ก็เข้าท่านะครับผมหลังรั้วชิดกันอย่างนี้นะครับผมปึ้งไปซะน่าจะเข้าท่ากว่าไม่ต้องใช้ถนนด้วยฮะเอาจริงดิโอเคเต้านะครับ3 2 1ปุ้งนะครับผมจุดเก็บภาษีใช่มั้ยโอเคครับแต่ตอนนี้ครับผมควรจะให้ใครนะครับยกเลิกงานไปก่อนนะครับอันนี้เช่นชาวสวนออชาร์ดนะครับผมนายหยุดงานไปก่อนครับมาช่วยสร้างซะหนูอยากมีเก็บภาษีแหมเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบมากครับตอนนี้ในส่วนของการป้องกันนะครับมังกรจริงๆถ้าเกิดป้องกันน่าจะเป็นในส่วนของนี่มั้งบาลิสต้านะครับผมเป็นอายุโจมตีระยะไกลนะครับยิงช้าดาเมจแรงนะครับผมคิดว่าน่าจะกันมังกรได้อยู่มั้งอ๋ออาร์เชอร์ทาวเวอร์นะครับผมเป็นหอคอยนะครับผมแต่ว่าทุกอย่างนะครับในส่วนแคสเซิลต้องใช้ส่วนเงินนะครับในการสร้างหมดเลยนะครับเพราะนั้นครับการที่เราสร้างส่วนของจุดเก็บภาษีน่าจะเข้าท่าที่สุดนะครับผมทางงานบ้านระดับ2ควรลงเลยดีไหมครับน่าจะเข้าท่าเหมือนกันนะบ้านระดับ2เนี่ยเอาไว้มาพื้นที่ตรงไหนดีบ้านระดับ2ตรงนี้นะครับผมเป็นจุดเด่นส่วนของเวลนะครับผมแล้วก็ตัวถ่านหินพอดีนะครับผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นวางใกล้ๆนะครับในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้มั้งชาวแล้วก็ในส่วนของคอเทจนะครับผมบ้านระดับ2ไว้ประมาณตรงนี้ตึ้งนะครับผมหลังนี้น่าจะพอเพียงนะครับผมตอนนี้ประชากรทุกคนนะครับผมทำงานกันอย่างขันแข็งกันมากครับไม่มีใครว่างพอที่จะมาทำในส่วนของการสร้างจุดเก็บภาษีเลยเพราะฉะนั้นขอยกเลิกนะครับผมในส่วนของเมืองหินไปก่อนก็ได้มั้งทำการโคลสไปก่อนนะครับผมเมืองหินใช้ผู้ชายนะครับ4คนในการทำนะครับคิดว่าเยอะเกินไปขอแบ่งคนนะครับผมจะได้มาสร้างส่วนตรงนี้เพิ่มเติมก่อนถ้าระหว่างนี้นะครับคนเรามีเยอะใช่ไหมสร้างส่วนทาวเพิ่มเติมนะครับในส่วนถนนนะครับเลาะริมน้ำมาเลยนะครับผมมาตรงนี้เพิ่มเติมได้ปึ้งนะครับผมประมาณนี้ระหว่างนี้ก็รอต่อไปนะครับผมรอคนมันสร้างจุดเก็บภาษีแล้วก็บ้านหลังที่2บ้านหลังใหญ่เพิ่มเติมก่อนนะครับก็ระดับ3มารอยาวๆเลยสร้างช้ามากจุดเก็บภาษีทุกคนเห็นไหมครับนี่นั่งแบบเปิดระดับ3มานั่งจ้องเลยนะสร้างไม่เสร็จสักทีและบ้านนะครับขนาดใหญ่ก็ไม่มีใครว่างพอมาสร้างเลยด้วยมีคนนะครับผม4คน5คนนะครับมาเยี่ยมเยือนเมืองของเรานะครับผมแต่ไม่สามารถที่จะเข้ามาอาศัยได้เพราะว่าเมืองเราไม่มีบ้านครับผมขอบคุณที่แจ้งเตือนนะครับน้องต่อด้อมเวอร์ชัน 1.0 บ้านระดับที่2นะครับเริ่มสร้างขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างครับครึ่งหลังอะนะจุดเก็บภาษีไหนวะพี่ผมจะเก็บเพิ่มเติมยังไงต้องการประชากร5คนนะครับในการทำงานเอาจริงดิแล้วผมจะเก็บภาษีนะtax rate คือ0เหรอเกิดเรากดตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับผมภาษีเอาเป็นสัก 1G เหรอ 1G 2G 3G ได้แค่สูงสุดแค่ 3G นะครับผมก็ให้แค่นี้เหรออ่ะ 3G ก็ 3G ช่างมัน 3G หรือว่า 4G ดิเอา Wi-Fi กับฮอตสปอตได้ไหมแต่แสดงว่าเรื่องของเงินอะไรพวกนี้นะครับมันน่าจะเก็บไม่โหดมากมั้งเพราะว่าดูสิมันใช้แค่ทีละ20เหรียญ10เหรียญอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผมประชากรมี3คนมาเยี่ยมเยือนเมืองครับแต่มาไม่ได้เพราะบ้านไม่พออ้อมันไม่ได้ผลิตลูกหลานกันเองนะครับผมระบบเกมนี้สร้างบ้านเผื่อไว้และประชาคนต่างๆมาเยี่ยมเยือนจะมาอาศัยอยู่โอเคเข้าใจแล้วนะครับผมเราก็ตั้งใจเรามันเกิดลูกเกิดหลานแล้วค่อยสร้างบ้านปรากฏไม่ใช่นะครับคุณสร้างบ้านดักไว้ก่อนเลยนะเงินนะครับผม 3G ประชากรก็ไม่ได้บ่นอะไรเท่าไหร่ใช่มั้ยมีแจ้งเตือนมั้ยคิดว่าเราควรจะสร้างส่วนทาวน์สแควร์นะครับผมแล้วก็เอาไว้สำหรับจัดเทศกาลต่างๆครับประชากรได้มีความสุขยิ่งขึ้นโอเคครับนั่นเป็นไอเดียที่ดีนะครับผมอ้าวสร้างบ้านผิดมุมไอ้เพิ่งสังเกตเห็นประตูบ้านอยู่ทางนี้เอาจริงดิโอเคงั้นไม่เป็นไรครับผมมันก็เข้าบ้านได้เหมือนกันมั้งถ้าอย่างนั้นนะครับผมตอนนี้นะครับสร้างบ้านเผื่อไว้เลยกันนะครับผมไหนๆมันก็มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับผมเรามีทั้งสิ้น32เตียงนะครับผมต่อจากนี้นะครับผมประชากรจะเริ่มเข้ามาอยู่นะครับในหมู่บ้านหรือว่าในส่วนของอาณาจักรเราเยอะขึ้นแล้วนะก็ว่าทำไม20คนไม่ยอมเพิ่มนะครับผมสร้างบ้านไม่เสร็จถ้าสร้างบ้านเสร็จป่านนี้นะครับผมโอ้โหเสร็จไปถึงไหนๆแล้วมีประชากร1คนนะครับผมหนีออกไปจากอาณาจักรของเรานะครับผมหนีไปทำไมอ่ะอาณาจักรเราจะดีไม่ได้ใช้งานหนักด้วยซ้ำนะครับหรือภาษีแพงไปภาษีแพงไปใช่ไหมงั้นปรับเหลือ2พอ 2G ต้องมาแคร์พวกมันด้วยเหรอตอนนี้อุตส่าห์ให้อยู่ฟรีกินฟรีนะครับผมทุกคนต้องมาแคร์ด้วยนะครับผมเก็บภาษีแพงไปประชากรหนีอีกทำไมประชากรไม่ยอมมาเพิ่มเพราะเหตุอันใดที่รอจนล่างงอครับประชากรไม่ยอมโผล่มาเลยอ่ะเอาจริงดิ
ที่ตอนยังไม่สร้างบ้านนะครับนี่ออกมาเป็นดอกเห็ดเลยครับผมแต่พอเนี่ยสร้างเสร็จปุ๊บนะครับไม่มีใครโผล่มาเพิ่มอีกเลยโอเคมีประชากรนะครับมาเยี่ยมเยือนนะครับอาจารย์เรา2คนนะครับผมเข้ามาในอาจารย์เราสักทีดีเยี่ยมครับผมมาเป็นแรงงานทาสของเราซะปัจจุบันนี้เผื่อแป๊บเดียวนะครับผมมีในส่วนของตัวนะครับภาษีนะครับเพิ่มละ24โกนะครับผม24โกไปสร้างไงได้อาร์เชอร์ทาวเวอร์นะครับผมเป็นหอธนูเหรอจะไปต้องสู้ไปตอนนี้ยังไม่เต้าดีกว่าครับมีอะไรที่จะซ่องช่ามเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมเรื่องอาหารตอนนี้นับว่าหายห่วงนะครับผมว่าสร้างในส่วนแกรนารี่ขึ้นมานะครับผมอาหารเก็บไปก็ไม่เสียเอ้ยแป๊บนึงนะทายฮอเปิดขึ้นมานะครับผมเหมือนหลังคาเปิดขึ้นมาด้วยอ๋อมีลูกเล่นเว้ยถ้าเกิดบ้านหลังพวกนี้ล่ะที่บ้านเราไม่มีเปิดโถถังอันนี้ความสุขขึ้นเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าขาดในส่วนของเพื่อนบ้านและใกล้ขนาดนี้ไม่เรียกว่าเพื่อนบ้านเหรอนั้นเดี๋ยวสร้างนะครับบ้านอีกหลังนึงก็มาเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับผมสร้างบ้านเผื่อไว้นะครับผมเกิดใครแวะมาจะได้เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองเราได้ทันทีเสียดายจังตอนคนมาเยี่ยมที3คน4คน5คนนะครับผมเราไม่ได้สร้างบ้านเผื่อไว้โอเคเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้สามารถสร้างอีกแล้วทาวน์สแควร์นะครับเพิ่มความสุขนะครับโอเคทาวน์สแควร์เพิ่มความสุขเอามาตรงไหนดีนะเอาไว้จุดกึ่งกลางนะครับที่ทั่วถึงทั้งอาณาจักรของเรานะครับผมประมาณพื้นที่ตรงนี้ละกันเพราะทั่วถึงนะครับตั้งแต่หัวจดท้ายเลยนะครับผมประชากรจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นตึงโป๊ะไปนะครับผมแต่คนงานได้มากพอครับในการสร้างขอยกเลิกจำนวนคนงานนะครับในส่วนที่อยู่ในส่วนของออชาร์ดนะครับ3คนมาช่วยกันสร้างตรงนี้ก่อนอ๋อเกิดมันต้องการเก็บในส่วนของภาษีนะครับสร้างในส่วนของโบสถ์ขึ้นมาเพิ่มก็ได้นะครับผมเพราะเกิดประชากรนะครับมีการบริจาคให้โบสถ์นะครับผมก็ถือว่าเงินเข้ารัฐเหมือนกันเขาเรียกว่าใช้ลาตีล้างสมองใช่ไหมโอเคได้นะครับผมแรงว่าต้องการ50โกนะครับผมซึ่งตอนนี้มี38แล้วได้อยู่มั้งต่อมาในส่วนของหินนะครับต้องการ85โอ้ยนี่ยากเกินครับถ้าเกิดเราสร้างส่วนของเมืองหินนะครับผมตรงทางเข้าสร้างไว้3มุมเลยมันจะสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าอ่ะถ้าได้ถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ย industry curry สร้างมัน3มุมอ๋อสร้างได้ฮะนะครับผมจากหินก้อนเดียวเลยนะครับผมเห็นไหมให้ประชากรนะครับจุดละ4คนนะครับขุดปึ๊บๆๆแป๊บเดียวถือว่าได้เลยแล้วก็ประชากรน่าจะชอบนะครับผมเกิดเรามีส่วนทาเวิร์นทาเวิร์นมาถึงโรงเล่าใช่มั้ยโอเคในส่วนของทาเวิร์นคือตรงนี้นะครับผมต้องการหิน15ประชากรน่าจะชอบกันนะครับว่าเป็นจุดรวมตัวนะครับผมที่จะมีอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ว่ากันไปตามนั้นนะครับผมตอนนี้นะครับผมคนงานผลิตนะครับบนโซนฐานหินมีทั้ง3คนเนี่ยเยอะเกินไปมั้งขอยกเลิกคนไปก่อนนะครับผมมาช่วยกันสร้างส่วนของทาวน์สแควร์ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ทําถนนให้เสร็จครับจ่ายงานไว้มีใครว่างทําสักคนน่าหงุดหงิดตอนนี้รู้สึกว่าเรามีทรัพยากรไม้เยอะมากครับเยอะเกินกว่าที่จะเก็บได้นะครับผมควรสร้างในส่วนของสต็อกไพล์นะครับเพิ่มเติมในส่วนอินดัสทรีนะครับแล้วก็สมอลสต็อกไพล์นะครับผมจุดเก็บทรัพยากรเล็กๆนะครับผมเอาไว้สักประมาณแถวๆไหนดีใกล้ๆกับฟอเรสเตอร์ไหมประมาณแถวๆนี้ก็ได้นะครับผมใกล้ๆกับฟอเรสเตอร์จะได้มีส่วนจุดเก็บทรัพยากรกันจุดเก็บภาษีมันดีเนาะตั้งไว้ 2G นะครับผมแล้วคนก็มาให้กันรัวๆเลยเพิ่มเป็น 3G มั้ยอย่าโลภมากครับน็อตทำไมประชากรไม่โผล่มาเลยใครก็ได้มาเยี่ยมเยือนอาณาจักรเราหน่อยเถอะโอ้เหมือนจะมีไฟไหม้ใช่ไหมน็อตโตด้อมนะครับผมยังไงบ้างจ๊ะอาชีพเป็นปลดล็อกนะครับผม Your First Village นะครับผมโอเคเหมือนจะมีงานเทศกาลอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไม่รู้ครับผมอยู่ก็ไฟไหม้นายก็ช่างขึ้นมาผิดเวลาจริงคนกำลังไฟไหม้มาขึ้นโชว์นะครับผมโอเคครับผมมาดับไฟกันหรือยังไฟเหมือนจะดับไปแล้วใช่ไหมอ๋อมันอยู่ที่ตรงเวลครับไฟไหม้บ่อน้ำบาดาลมันเอาที่ไหนมาติดนั่นสิปัญหานะครับผมประชากรมี26คนแล้วครับผมเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทาวน์สแควร์ใกล้เสร็จนะครับผมต่อมาสร้างส่วนทาวเวิร์นเพิ่มเติมไหมถ้ามีความสุขมากๆนะครับผมประชากรก็จะยิ่งย้ายมามากยิ่งขึ้นครับทาวเวิร์นต้องการหินเพิ่มเติมอีก2ก้อนก็จะสามารถสร้างได้ทาวน์สแควร์นะครับผมสร้างเสร็จแล้วต้องการ25นะครับผม 25G ในการจัดเทศกาลฮะเพื่อเพิ่มความสุขของประชาชนหนูรับได้เอาไป 25G ถึงโป๊ะเย้ประชากรมีความสุขหรือยังจ๊ะมีมั้ยมี 25G ครับเก็บภาษีมาอย่างน่าเลิศสุดๆไปเลยบอกว่ามีประชากรนะครับ5คนมาเยี่ยมเยือนครับจะมี3คนนะครับตกลงปลงใจนะครับจะมาอยู่ในอาณาจักรของเราโอเคครับดีเยี่ยมครับมี29นะครับแล้วก็เต็มมี32นะครับควรสร้างบ้านเพิ่มเติมนะครับนับว่าเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับผมถ้างั้นทำการโอเพ่นนะครับในส่วนของเมืองหินตัวผลิตฐานหินนะครับเพิ่มเติมแล้วก็สร้างในส่วนของคอเทจนะครับผมบ้านอันนี้ครับเพิ่มเติมได้หันหน้าประตูให้ถูกต้องครับน็อตหน้าประตูอยู่ทางนี้ใช่มั้ยโอเคปึ้งเรียบร้อยนะครับผมประชากรไม่มีใครว่างพอมาสร้างบ้านต้องไปบนไหนเลือกมากกับจิ๊บเป๋งตรงนี้ทำการสร้างส่วนของ small stockpile ไหมหรือว่าจุดเก็บทรัพยากรตรงนี้วางไปปึ้งโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บหินเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมสร้างในส่วนของทาวเวิร์นเพิ่มเติมได้โอเคอีกนิดเดียวครับก้อนสุดท้ายนะครับไม้1ชิ้นนะครับแล้วมันจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมบ้านคราวนี้ไอ้นี่มีเพื่อนบ้านยังไม่มีเพื่อนบ้านนายจะขี้เหงาไปไหนว่าบ้านมันก็อยู่ติดกันแค่นี้ต้องอยู่หลังกันติดกันเลยเหรอโอเคคราวนี้ครับต้องการฟาร์มหินได้ถึง15แล้วหมายความว่าในส่วนของทาเวิร์นสามารถสร้างได้นะครับผมเป็นจุดเพิ่มความสุขนะครับให้กับประชากรโอเคต่อจากนี้ไว้ริมๆนี่เลยก็ได้ครับผมบ้านติดลงเล่าขนาดนี้นายจะมีความสุขไหมจะขี้เหงาไหม
เป็นน็อตโตแล้วไงฮะขี้เหงาเหลือเกินงั้นวางไว้ลักษณะนี้นะครับผมความสุขทั่วถึงกันหมดปุ้งโอเคเรียบร้อยครับมีประชากรทั้งสิ้น32คนนะครับผมเตียง44นะครับนะครับปล่อยคนนะครับให้เข้าไปส่วนของสวนออชาร์ดได้เดี๋ยวอาหารจะมีน้อยเกินไปนะครับผมงานเทศกาลเหรอต้องการ 25G เอาแนวกษัตริย์ใจดีนะครับนึกอะไรไม่ออกครับเอาเทศกาลไปหวังว่าประชากรจะเข้ามาเพิ่มนะครับผมสต็อกพายนะครับผมทำการเก็บนะครับรีซอร์สได้ในขณะนี้นะครับผมเก็บได้สิ้นได้ทั้งครบหมดแล้วมีถ่านหินมีเหล็กมีเครื่องมือมีอาร์มาเนนต์คืออะไรวะไม่แน่ใจนะครับผมช่างมันครับเป็นแอร์อิมิเนนต์เหรอโอ้ใครบอกประชากรไม่ว่านะครับผมได้สั่งให้วางทาวเวอร์บุญนะครับเขาสร้างกันต่อทันทีเลยฟาร์ม6ฟาร์มนะครับนี่อยู่ไว้ทั้งอาณาจักรเลยนะนี่เราปิดในส่วนของออชาร์ดนะพักใหญ่นะครับผมแต่กลับอยู่ได้ซะอย่างนั้นน่ะในส่วนของโรงสีก็มีนะครับผมในส่วนของโรงอบขนมปังก็มีหรือว่าในส่วนของตลาดก็มีนะครับผมแต่ทุกอย่างนะครับต้องใช้ส่งหินจำนวนมากๆเลยซึ่งหินนะครับผมเรามีประชากรแค่เนี้ยขุดได้แค่ทีละก้อน2ก้อนนะครับเกิดเรานะครับเด็ดกว่านั้นหน่อยก็วางไปเลยครับอีก3มุมตึ้งๆนะครับผมแต่ประชากร1เมืองใช้คน4คนมันต้องมีคนมากกว่านี้มากๆเลยอ่ะมีใครจะย้ายมาเพิ่มเติมมั้ยจ๊ะหนูต้องการประชากรเพิ่มเติมแจ้งเตือนครับว่าประชากรนั้นมีความสูงสุดเลยควรจะเพิ่มภาษีจัดไปครับเรื่องนี้ขอให้บอกนะครับผมภาษีหนูต้องการเพิ่มเติมอีกสักเท่าไหร่ดีได้สูงสุดแค่ 3G อ่ะ 3G ก็ 3G ไม่เป็นไรครับมีประชากร6คนมาเยี่ยมเยือนนะครับจะมี3คนเพิ่มเข้ามาเอาโอเคครับผมบ้านหลังนี้44หลังนะครับใกล้เต็มแล้วถ้างั้นครับควรสร้างบ้านเพิ่มเติมกว่านี้หน่อยสิประชากรถือว่าหนาแน่นและอัดมากนะครับผมบ้านอยู่แค่มุมๆแถวนี้เท่านั้นเองบ้าน1หลังก็คน5คนกับกันถ้าเกิดเราใช้เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับจะลงคนได้ทั้ง42คนเลยซึ่งมันน่าอยู่กว่าเยอะเลยนะหรือว่าลงเป็นเมเนอร์เลยดีโอ๊ยแต่เมเนอร์ใช้เมเนอร์นะครับผมใช้ส่งคอเทจก็พอนะครับผมตรงนี้ปึ้งนะครับผมบ้านหลังนี้ซะให้คนเข้ามาอยู่ตรงนี้ปึ้งโอเคนะครับผมคิดถูกมั้ยอ่ะไม่เป็นไรครับเกิดต้องการถนนทางนี้นะครับเดี๋ยวตัดมาจากทางนี้เพิ่มเติมก็ได้ไม่ต้องตัดทางนี้เพิ่มเติมหรอกไม่เปลี่ยนแผนใหม่ครับให้ทําการดีโมลิชไปก่อนนะครับผมวางในส่วนของนี่ก็ได้ครับผมชาวคอเทจนะครับผมเปลี่ยนมุมใหม่ครับเป็นทางนี้แทนตึ้งนะครับบ้านหน้าหลังชนกันนะครับแล้วก็วางส่วนของทาวแล้วก็โลดนะครับผมตัดมาทางนี้กันปึ้ง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 อย่างนี้นะครับผมโอเคประชากรได้วิ่งมาทางนี้ได้ครับส่วนทางนี้เดี๋ยวดูว่าจะสร้างอะไรเพิ่มเติมดีต่อมามีอะไรน่าประทับใจเพิ่มเติมไหมในส่วนของการบุกโจมตีของศัตรูแทบไม่เห็นเลยครับผมส่วนใหญ่ในส่วนของอาร์เชอร์ทาวเวอร์ควรสร้างหรือเปล่าเอาไว้โจมตีศัตรูนะครับเอาไว้มาตรงไหนดีอ่ะไม่รู้สตูมันจะบุกมาจากทางไหนนะครับผมตรงไหนเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองทั้งนั้นวางแนวป้องกันนิดนึงก็ได้ครับ Archer Tower Must Only Build a Top Castle Wall ต้องสร้างที่กำแพงปราสาทเอ้าแล้วกำแพงปราสาทอยู่ตรงไหนครับไม่ได้สร้างมาไว้ด้วยสิStone Block เหรอเดี๋ยวลองวางดูก่อนนะครับผม Stone Block เอาไว้สักประมาณตรงนี้แล้วกันอ่ะไม่รู้นะครับผมว่าเป็นยังไงวางไปก่อนผิดถูกไม่รู้นะครับผิดเป็นครูไม่รู้เป็นอาจารย์ความสุขส่วนใหญ่ของประชากรนะครับอยู่ที่ 57% นะครับผมนี่คิดว่าก็มีเยอะแล้วนะมีส่วนงานเทศกาลนะครับเพิ่มเติมมีส่วนของโรงเล่าด้วยนะบ้านก็มีนะครับผมเวลก็มีนะบ่อน้ำถ่านหินแล้วก็มีให้นายใช้นะทำไมพวกนายไม่มีความสุขอะถามจริง Resident Dislike Smoke from Charcoal Maker เอ้าทำไมบ้านหลังนี้นะครับไม่ชอบควันจากถ่านหินแล้วที่แรกทำไมพวกนายชอบกันนะเราวางใกล้เกินไปเหรอโอเคครับมันเดี๋ยวเราขยับถ่านหินไปตรงอื่นไม่เอาครับแค่บ้านหลังเดียวครับหลังอื่นเขาแฮปปี้กันอยู่นายอย่ามาเล่นเรื่องเยอะนะประชากรเข้ามาครับอีก3คนเข้าที่44คนพอดีนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับเกือบเสร็จแล้วครับผมเหลืออีกแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับประชากรจะเพิ่มเติมอีก12คนนะครับผมแคสเซิลบอยนะครับผมกำลังก่อสร้างอยู่นะครับผมน่าจะสร้างแป๊บเดียวมันทรัพยากรน้อยมากโอเคเรื่องของบล็อกนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมลองวางในส่วนของแคสเซิลแล้วอาร์เชอร์ทาวเวอร์มันมีทิศทางไหมไม่มีทิศทางนะครับผมปึ้งไปนะครับผมเกิดมีใครบุรุษอาณาจักรเราครับก็ทำการยิงได้ใช่นะจากวงกลมที่เขาให้มานะครับผมมันพอดีอาณาจักรเราพอดีเป๊ะเลยโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้มีเตียงนอนทั้งสิ้นนะครับผม56เตียงนะครับผมประชากรยังมาเด็กกว่านี้เยอะๆเลยนะอาหารถือว่ามีเยอะมากภาษีเก็บได้รัวๆนะครับผมตอนนี้ความสุขโดยรวม 57% ถ้านายยังไม่สุขงั้นเรารันเฟสติวัลก็ได้ครับช่วงนี้ใจป๋าสุดนะครับผมแต่เก็บเงินภาษีได้เนี่ยไอออนไมล์เพิ่มเติมไหมครับผมเหมืองของเหมืองแร่นะครับผมแต่ว่าต้องต่อถนนมาทางนี้เพิ่มเติมอีกหน่อยนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวต่อถนนมาดูก็ได้ไม่น่าเสียหายเท่าไหร่มั้งปึ้งปึ้งปึ้งนะครับผมประมาณนี้แล้วก็วางในส่วนของไอออนไมล์ไม้หมดพอดีโอเคไม่เป็นไรครับรอต่อไปความสุขเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังนะครับผมประชากรบวกขึ้น 15% นะครับความสุขเพราะว่ามีในส่วนของงานเทศกาลนะครับผมแหมใจป่าอยู่แล้วบอกให้รู้ไว้เลยบ้าน2หลังนี้ครับไม่ชอบควันนะครับจากในส่วนของถ่านหินเหรอแต่บ้านหลังอื่นกลับไม่เป็นนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าวางใกล้เกินไปหรือเปล่ามีส่วนนะครับเพราะบ้านหลังอื่นนะครับห่างจากนี้นะครับประมาณ1บล็อกถึง2บล็อกตลอดเวลามีบ้านหลังนี้ครับที่วางชิดเกินไปตลอดเลยถ้างั้นเราทำการดีโมลิชบ้านแล้วขยับมาทางนี้มั้ยไม่รู้ดีโมลิชบ้านนะครับผมความสุขจะลดลงหรือเปล่าเพราะจะมีประชากรส่วนนึงนะครับกลายเป็นโฮมเลสไปเลยหรือแม้กระทั่งทำการนะครับยุบเจ้านี่ออกไปซะแล้วไปวางตรงอื่นซะจะไม่เกะกะใครแจ้งเตือนว่าไงจ้าในส่วนของซิตี้นะครับผมประชากรนะครับผมเริ่มที่จะไม่ชอบไม่มีความสุขนะครับผมเขาต้องการในส่วนของโบสถ์แล้วก็
ห้องสมุดนะครับผมนายพวกนายเรื่องมากกันจังทาวเหรอโบสถ์อยู่นี่นะครับผมต้องการไม้และหินจำนวนเยอะมากมายครับแล้วก็ห้องสมุดนะครับอันนี้นะครับใช้น้อยหน่อยนะครับทำให้ประชากรมีความรู้มากยิ่งขึ้นเออเข้าท่าเว้ยโอ้ดูจากเวลานี่อัดมาทั้งสิ้นอู้56นาทีรู้ตัวอีกทีเกือบชั่วโมงแล้วโอเคครับและนี่คือ Kingdom and Castle นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บอกก่อนเลยนะครับว่ามันน่าจะมาเป็นซีรีส์นะครับผมเพราะว่าเป็นเกมนะครับตัวเต็มปล่อยบนสตรีมแล้วจากนี้ก็ต้องเริ่มบริหารจัดการนะครับ Noto Dom นะครับเวอร์ชั่น 1.0 นะครับมันไปรอดมากกว่านี้นะครับโดยรวมยังไม่เห็นในส่วนของอะไรแย่ๆนะมันก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะครับหรือเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรมันยังไม่หมดก็ไม่แน่ใจนะครับผมมาเราต่อกันไปยาวๆนะครับผมเกิดใครดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์มีใครอยากคุยเชิญคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายอย่าลืมแชร์เพื่อนที่อยู่กับ Subscribe ด้วยกันดิพูดเร็วไปไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละครับบายชอบโปรเจกต์นี้อย่าลืมกดไลค์นะเอาละครับผมสวัสดีครับเย้